สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDN International นะครับปัญหาคอขวดของ OPC Server ที่บริการข้อมูลให้กับ Client และหลาย Client นะครับด้วยข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันซ้ำๆกันเนี่ยจะเกิดปัญหาคอขวดเกิดขึ้นได้ปัญหาคอขวดเป็นยังไงลองดูกราฟิกนี้นะครับลองดูกราฟิกนี้นะครับปกติแล้วถ้าเรามี Client หลายๆชุด Client ในที่นี้อาจจะหมายถึงตัวแยกเครื่อง PC กันเป็น Certificate Data Client หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันแต่มีการเรียกใช้แท็กซ้ำๆกันนะครับแท็กชุดเดียวกันเอาไปโชว์ในกราฟิกเอาไปใช้ในอะลาร์มเอาไปใช้ใน Data Logging ใน Trending นะครับพวกนี้ OPC Server เนี่ยถ้าไม่มีตัวซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ Aggregation นะครับ OPC Server จะต้องเอาข้อมูลจาก PLC ไปให้กับ Client ตัวที่1และแทนที่จะให้กับ client ตัวที่2ถัดไปไม่ครับต้องกลับไปเอาข้อมูลใหม่และส่งมาให้ client ตัวที่2ถ้าเกิดว่าเรียก OPC tag ซ้ำๆกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็กลับไปเอามาให้ตัวที่3กลับไปเอาใหม่แล้วมาให้ตัวที่4อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้แทนที่จะมีการ refresh ข้อมูลอย่างรวดเร็วของแต่ละ client กับกลายเป็นว่า client ตัวที่1ก็ต้องรอ client ตัวที่เหลือนะครับที่ได้รับข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลใหม่จาก OPC Server เราจะแก้ไขปัญหานี้นะครับด้วย Aggregation ซึ่งใน Genesis 32เนี่ยนะครับนอกจากใน Dataverk แล้วก็ยังมีใน Unified Data Manager สามารถที่จะทำหน้าที่ Aggregate นะครับหรือบริการข้อมูลเพื่อขจัดปัญหาคอขวดเกิดขึ้นหลักการก็คือตัว Aggregate Software เช่น Dataverk หรือUnified Data Manager เนี่ยนะครับไปเอาข้อมูลมาจาก OPC Server และจากนั้นก็จะให้บริการข้อมูลกับ Client ทั้งหมดพร้อมกันนะครับไม่ได้เรียงคิวว่าให้ตัวที่1เสร็จก็กลับไปเอาจาก OPC ใหม่แล้วมาให้ตัวที่2แล้วกลับไปเอาจาก OPC ใหม่มาให้ตัวที่3แบบนี้ไม่ละนะครับจะเป็นการเอามาจาก OPC ทีเดียวแล้วบริการให้กับ Client ทั้งหมดที่มา request ข้อมูลนะครับเราจะทำยังไงเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเราลองดู Unified Data Manager ก่อนนะครับผมเปิด Unified Data Manager ขึ้นมาเราจะทดสอบนะครับตอนนี้ Unified Data Manager ไม่ทำงานนะครับเราจะลิงก์กับสัญญาณจาก OPC Server นะครับสักตัวหนึ่งก็อย่างเช่น Capeware ผมลิงก์ไปเอาสัญญาณมาจาก OPC DA นะครับมาโชว์ใน process point ธรรมดาในแหละผมจะลิงก์กับสัญญาณที่ชื่อว่า random 1นะครับโอเคลองมอนิเตอร์ดู capeware ก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงจากการตรวจสอบใน capeware OPC server นะครับตอนนี้เนี่ย client count ซึ่งหมายถึงจำนวน client ที่เรียกใช้ OPC tag จาก OPC server ตัวเนี้ยมีจำนวนเท่ากับ5นะครับ5 client นะฮะเอาละทีนี้ผมลิงก์กับตัวสัญญาณที่ชื่อว่า random 1นะครับ random 1อยู่ run time ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าจาก capeware OPC server นะครับตอนนี้เป็น5 client นะครับทีนี้ผม copy มานะครับ copy ตัว tag ตัวนี้แหละแล้วสร้างกราฟิกขึ้นมาถือว่าเป็นอีก client นึงเลยนะครับเพราะมันเป็นคนละไฟล์กันละนะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปแล้วก็รันไทม์ทีนี้เรากลับไปดูจะเป็น5เหมือนเดิมหรือเปล่าเป็น6นะครับเป็น6อะล่ะทีนี้ผมเพิ่มมาอีกเพิ่มกราฟิกมาอีกนะครับแล้วก็วาง process point ลงไปอันนี้ก็จะเป็น7นะครับควรจะเป็น7เห็นไหมครับทั้งที่เป็นสัญญาณเดียวกันก็คือเป็นสัญญาณ random 1เหมือนกันนะครับทั้ง3หน้าเลยนะครับ1 2 3หน้านี่นะครับนะครับสัญญาณมันจะไล่ๆกันเพราะว่าจังหวะสแกนเรทของกราฟิกแต่ละหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าอันไหนเปิดก่อนอันไหนเปิดหลังนะครับสแกนเรทมันไม่ลงจังหวะเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเป็นแท็กเดียวกันคือ random 1แต่ว่า client ถูกนับเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเรียกใช้แท็กเดิมๆแต่เรียกใช้หลายๆที่นะครับเช่นในอะลาร์มในเทรนด์ในกราฟิกหรือในกราฟิกแต่ว่าต่างหน้ากันแบบนี้
ถึงแม้จะเป็นแท็กเดียวกันซ้ํากันจะเห็นว่ามันจะมีการไปเรียกใช้บริการจาก OPC Server ซ้ําๆกันนะครับซ้ําๆกันทําให้ client เขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทีนี้เพื่อที่จะขจัดปัญหานี้นะครับผมปิดตัวกราฟิกทั้งหมดไปก่อนตอนนี้ผมปิดทั้ง3หน้าไปแล้วจาก client ที่มันมีอยู่6 client นะครับมันก็จะลดลงเหลือแค่3นะครับผมปิดกราฟิกไปนะครับที่มีอยู่ 6-7 client ก็จะลดลงนะครับทีนี้เราจะสร้าง aggregate นะครับจะใช้ Unified Data Manager เนี่ยเป็น aggregate software เป็น aggregation software นะครับวิธีการก็คือเรามาที่ตัวกิ่งที่ชื่อว่า register นะครับใน Unified Data Manager คลิกขวาเลือก newregister item ในนี้ผมจะไม่สร้างใหม่ผมสร้างตัวเดิมตรงตัวหนึ่งไว้แล้วนะครับชื่อว่า test ใน register ตัวนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อแล้วแทนที่ default มันจะเป็น enable propagation นะครับ propagation เรา disable ไปซะนะครับเราไม่ต้องการคุณสมบัติ propagation จากนั้นเราก็มาที่ตัว register input output นะครับเราไม่ต้องใส่ output นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะนำเข้าแล้วก็ส่งออกไปที่ output นำเข้าหมายถึงนำเข้าค่าจาก input แล้วส่งไปที่ output เราไม่ต้องการนะครับเราจะใช้แค่ input อย่างเดียวเลือกเป็น OPC data point นะครับแล้วก็ browse ไปที่แท็กที่ชื่อว่า random 1ใน OPC server ที่เราเรียกใช้ในตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ random 1นะครับแล้วก็คลิก OK ออกมาเราก็จะได้ random 1อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม applyสรุปก็คือสร้าง register ขึ้นมา disable propagation แล้วก็ไม่ต้องมี output นะครับมีแต่ input เท่านี้นี่เองนะครับส่วน scan rate ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอันนี้เป็น default scan rate นะครับก็เป็น1วินาทีหรือ 1,000 มิลลิเซกนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม apply อันนี้ก็ start นะครับ start ตัว unified data manager เราลองไปดู client เห็นไหมครับ client เพิ่มมาเป็น6เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใน Unified Data Manager ของผมมันมีตัวอื่นที่เรียกใช้ Capware อยู่ด้วยนะครับมันมีตัว Register ตัวอื่นที่เรียกใช้ Capware ด้วยมี Expression อื่นที่เรียกใช้ Capware อยู่ด้วยไม่ต้องตกใจว่าทำไมเพิ่มมาทีเดียวจาก3เป็น6เพราะว่ามันมีแท็กอื่นมี Expression มี Register ตัวอื่นด้วยเมื่อเรา Start Unified Data Manager นะครับแต่ Register ที่เราสร้างเยอะคือ Test 1แค่ตัวเดียวนะครับเอาล่ะทีนี้เราลองทดสอบว่าถ้าเราเรียกใช้แล้ว client มันจะเพิ่มขึ้นเป็น6เป็น7เหมือนเมื่อกี้ไหมนะครับเป็น6เป็น7เป็น8เหมือนเมื่อกี้ไหมนะครับเอาละ เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ start unified data manager นะครับมันก็เลยตัว expression แล้วก็ register ต่างๆเหล่านี้มันก็มีบางตัวที่ลิงก์อยู่กับ capware แต่ไม่ได้ start แต่พอ start แล้วก็ทำให้มันลิงก์กับ capware แล้วตอนนี้ client เพิ่มเป็น6นะครับเอาละเราลองทดสอบกันเราเรียกใช้ตัว process point นะครับโดยแทนที่จะดึงมาที่ OPCDA เราดึงมาที่ตัวแท็ก UDM data นะครับแล้วมาที่กิ่งที่ชื่อว่า register refresh 1ครั้งนะครับจากเมนูตรงนี้หรือกดปุ่ม F5 ก็ได้แล้วก็เลือกตัว register ที่ชื่อว่า test ที่เราสร้างขึ้นมาโอเค run time ทีนี้เราดูเป็นไงครับยังเป็น6อยู่ใช่ไหมครับเอาละทีนี้ผม copy ตัวนี้นะครับ copy process point นี่มาแล้วไปสร้างกราฟิกใหม่ขึ้นมานะครับแล้ววางตัว process point ตัวนี้ลงไปถ้าเป็นกรณีเดิมของเรามันจะต้องเพิ่มเป็น7ใช่ไหมครับมันต้องเพิ่มเป็น7ทีนี้เราลองดู quick client มันไม่เพิ่มเห็นไหมครับมันไม่เพิ่ม client ไม่เพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการเรียกใช้ OPC server อีกนะครับตัว Unified Data Manager จะทำหน้าที่เป็น Aggregate Software บริการข้อมูลให้กับ Client ต่างๆโดยที่ไม่กลับไปเอาข้อมูลจาก OPC หลายๆรอบแม้ว่าจะเป็นแท็กซ้ำๆกันก็ตามลองอีกนะครับเอากราฟเวิร์กมาแล้ววาง Process Point ลงไปเหมือนเดิมแล้วลองรันที่จริงมันต้องเป็น78แล้วนะครับ78 Client แล้วตอนนี้ยังเป็น6 Client อยู่เลยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของ aggregation เราสามารถเอา aggregation เนี้ยไปใช้ในอะลามไปใช้ในเทรนด์ไปใช้ในกราฟิก
แทนที่จะเรียกจาก OPC tag โดยตรงไม่ต้องครับเราสร้าง register ขึ้นมา disable propagation ไม่มี output นะครับแล้วก็เรียกใช้ในกราฟิกเรียกใช้ในเทรนเรียกใช้ใน alarm ผมจะเรียกใช้ในเทรนดูบ้างนะครับเปิด graver ขึ้นมาจากนั้นเอาเทรนมาวางลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเอาสัญญาณ OPC tag จาก UDM ในตัว register ที่ชื่อ test นะครับลงไปวางไว้เลนส์กำหนดเป็นลบ100ถึง100นะครับ apply โอเคแล้วลอง run time นี่สัญญาณพล็อตแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็น9แล้วนะครับ9 client แล้วแต่ยังเป็น6 client เพราะอะไรครับถึงแม้ว่าจะเรียกใช้ซ้ำๆกันแต่ว่ามันมีตัวซอฟต์แวร์ aggregate คอยบริการข้อมูลอยู่สำหรับนี้ก็คิดว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ